สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนครับพบกับเสียงบอยสายล่าครับวันนี้เสียงบอยสายล่าพาออกหมายยิงปลาครับหายิงปลาครับหมายกระเป็นหมายอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศครับฝนตกติดต่อกัน2มื้อ3มื้อครับน้ำขึ้นอีกเยอะเลยน้ำค่อนข้างขุ่นครับแต่ก็น่าสิพอมองเห็นครับกับภารกิจมื้อนี้ครับหาปลาคอไปแกงใส่หน่อไม้ส้มครับแม่เฒ่าอยากกินแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาคอกลับมากับอาวุธลำเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันเลยครับมื้อนี้สิมีแต้มสิมีผลงานไปฝากพี่น้อง FC หลายบ่ไปติดตามรับชมกันเลยครับได้แล้วครับผู้ชดหันหน้าให้ครับตรงนี้ทะลุนี้ตัวใหญ่ครับเต็มแรกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวช้างให้เบิ่งครับทะลุกระป๋องครับทะลุกระป๋องโดนปลาครับดีนะที่ยังโดนเดี๋ยวตั้งมันกันเลยครับโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นสิกิโล8ครับเกือบ2กิโลครับกิโล8ครับโอเคสวยเลยโอเคครับหมดแล้วครับไปติดตามกันต่อครับต่อใหม่ๆครับโอ้ยลมแดดก็บ่มีแถมลมอีกต่างหากแต่ก็ยังดีครับที่ป
ประคอตัวหนึ่งแล้วไปรุ่นกันต่อครับขยับไปเรื่อยๆครับนั่งหมายละ10นาที20นาทีใช้ยางแปซิฟิกครับแปซิฟิกเส้นเดียวครับระยะใกล้ๆนี่ใช้เส้นเดียวก็เอาอยู่ครับไปรุ่นกันต่อครับครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับแบตเบิดครับเพิ่งชาร์จแบตวันนี้ได้แต้มเดียวครับแต้มเดียวแต่ก็ใหญ่อยู่เทียบกับขวดน้ำ 1.5 ลิตรครับโอเคครับขอฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่เสียงบอยสายล่าสวัสดีครับ